สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ทีกับพี่อาร์ตนะฮะชนนัท .com ของวล็อกเรื่องรถกับพี่อาร์ตนะฮะเคยบอกไปแล้วว่าเอ้ยเนี่ยจอ12กับจอ10นิ้วเนี่ยจอ10นิ้วเนี่ยพอดีกว่า12มันเกะกะแต่วันนี้ผมตัดสินใจใส่12นิ้วนะครับทำไมหรอแล้วมันดียังไงนะครับพี่อาร์ตลองแล้วเลยมาเล่าให้ฟังตอนนั้นเนี่ยที่ทำคลิปไปนะครับว่าจอไซส์ไหนดีเนี่ยผมบอกเลยว่าจอ 10.25 เป็นจอที่ลงตัวที่สุดเพราะตอนนั้นเนี่ยเรารีวิวบนพื้นฐานของ Mercedes-Benz C-Class นะครับ W204 กับ CLS W218 C-Class เนี่ยรถมันเล็กอยู่แล้วนะครับพอรถมันเล็กหน้าปัดมันเล็กช่วงมันเล็กเนี่ยเอา12ไปทาบเนี่ยเวลาจับพวงอะไรเนี่ยมือมันจะบังจอหน่อยหน่อย CLS นั้นรถที่เป็นทรงสปอร์ต4ประตูนะฮะกระจกบานหน้านั้นมันจะเอียงมากนะพอเอียงมากๆเนี่ยทัศนวิสัยของเราที่เรามองถนนไปเนี่ยมันค่อนข้างแคบพอเป็น12เอาไปทาบเนี่ยมันจะเกยขึ้นมาบางทัศนวิสัยในการขับขี่พอสมควรถามว่ามากไหมไม่มากขับเห็นไหมเห็นอันตรายไหมไม่แต่เกะกะไหมนิดนึงไงผมก็เลยว่า 10.25 ผมว่ากำลังลงตัวพอดีแต่แล้ววันหนึ่งนะครับเรียกอัปเกรดออดิโอมาใส่จอ Android ให้กับรถ FC ที่เราปั้นไปแกก็ป้ายยาพี่อาร์ตไว้คุณโบของอัปเกรดออดิโอแกก็พกจอ12ให้ด้วยพี่เชื่อหนูพี่ลองก่อนแล้วพี่ค่อยว่ากันเนี่ยจอตัวใหม่เวอร์ชันใหม่เลยข้อดีคือ1ใหญ่มากนะครับ12นิ้ว2เนี่ยสเปคดีกว่าจอ10นิ้วจะเป็นแรม6กิก3เนี่ย CPU ตัวใหม่4เนี่ยคือพาเนลเขาใหม่แล้วลดแสงสะท้อนสีอิ่มขึ้นสวยขึ้นทัชสกรีนไวขึ้นเอ้าป้ายยาถึงบ้านแล้วก็จัดไปครับหลังจากติดตั้งเนี่ยติดตั้งค่อนข้างง่ายเพราะว่าเดิมคันนี้212เนี่ยผมให้ฮีโร่เนี่ยมาใส่จอ 10.25 ไปเป็นจอตัวท็อปตัวแพงสุดนะครับ 26,900 บาทใส่แล้วก็ถือว่าโอเคไหมโอเคทุกอย่างลงตัวมากๆจะมีปัญหาก็แต่ข้อบังคับหรือข้อจำกัดของรถ212ตัวนี้เนี่ยที่ใช้ช่อง USB นะครับเสียบเพื่อนำเสียงจากจอ Android ออกวิทยุเอ้ยออกลำโพงแทนดังนั้นจะมีอาการเสียงดีเลย์ไม่ว่าคุณจะใช้จอ Android ร้านใดๆก็ตามดีเลย์ทุกคนเพราะว่าเสียงมันผ่าน USBไม่ได้ผ่าน AUX โดยตรงมันจะช้าไปสัก2วิท่อนะครับวาล์วโทนิกให้กับเจ้า E200 คันนี้แล้วบอกว่าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเจอกันแน่ๆนะครับคลิปนี้กับการแปลงร่างคุณป้าเป็นโอปป้าแต่ความตั้งใจเดิมเนี่ยเราต้องการมันดูหลอนมากๆนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรากำลังจะแก้แล้วมาเล่าอีกทีนึงวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องจอก่อนในส่วนของจอ10นิ้วไป12นิ้วนั้นจะเห็นได้ว่าความตลกของตัวเนี้ยก็คือว่ามันยาวกว่าเดิมค่อนข้างเยอะแต่ความสูงนั้นมันไม่ต่างจากเดิมมากประกอบกับจุดยึดของ212แล้วก็ด้วยวิธีการนั่งหรือว่าตัวภายในของ212นั้นเวลาใส่12แล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้บดบังทัศนวิสัยเลยเฮ้ยขับสะดวกคือขับแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันจอมันใหญ่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากเดิมมากนักในการมองถนนแต่การใช้งานการกดปุ่มต่างๆง่ายขึ้นโดยเฉพาะการกดปุ่มแบ็คที่มุมบนขวายิ่งไปกว่านั้นคือการดูยูทูบและกดปุ่มสกิปแอดที่มุมล่างขวามันกดง่ายแล้วกดโดนแม่นกว่าเดิมด้วยจอที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเอามือไปแตะเมื่อก่อนเดี๋ยวต้องค่อยๆเล็งนี่แน่ได้แล้วหรือนี่ขับๆไปก็ไม่ต้องละสายตาจากถนนนะครับก็แตะเอ้ยได้เลยข้อแรกแห่งความดีงามของ12นิ้วบน212นะครับ E-Class คือเฮ้ยมันแตกง่าย2นั้นผมมองว่าตัวเนี้ยไม่สะท้อนแสงแล้วแล้วก็คืออิ่มคือเรียกว่าราคาของเขา 20,900 ราคาเท่ากับตัว10นิ้วรุ่นท็อปนะครับต้องบอกว่าอัปเกรดออดิโอนั้นตัวจอ 10.25 นะครับ 18,900 แต่ถ้าเกิดใครต้องการตัวที่ท็อปๆเนี่ยจะต้องเป็นอีกเจ้าหนึ่งแต่พอเป็น12เนี่ยของอัปเกรดออดิโอนั้นจะราคาเท่าตัวท็อปที่เล็กกว่าคุณภาพของสีนั้นบอกเลยว่าไม่เท่าจอท็อปหรอกแต่ดิฟมันน้อยจนไม่รู้สึกแล้วเองหรืองานอ่านนั่นเองก็เลยตัดสินใจนะครับตกลงโปร่งใจกับ BM Option และได้สภาพนี้มาให้เพื่อนๆดูครับอ
ว่าเนื้อพลาสติกนะครับแข็งฟิลลิ่งเนี่ยไม่เหมือนกับตอนซ้ำ M3 คัน BM อันนี้พลาสติกค่อนข้างแข็งนะครับไม่ค่อยโกงไม่ค่อยเบี้ยประกบเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยแอนเรียกว่าทรงอยู่ดีมากๆส่วนฟิตเมนต์นั้นต้องบอกว่าทั้งคันเนี่ยฟิตเมนต์เกือบจะดียกเว้นในจุดที่รู้สึกว่าเข้าแล้วมันไม่พอดีนะครับมีอยู่ประมาณ3จุดหลักๆจุดแรกนะครับการสะท้อนแสงนั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ใช่สิการลดการสะท้อนแสงนั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับดีมากๆภาพอิ่มภาพคมสีสวยแล้วจอใหญ่คำว่าแตกไม่มีดู YouTube นะครับดีงามดู Netflix ดูคอนเทนต์ต่างๆดีเลิศประเสริฐสีนะครับแล้วก็การตอบสนองนั้นแรมเริ่มผมว่ากำลังพอดีลงตัวกดแล้วไปมาแล้วเร็วเปิด Google Maps เสิร์ชหาสถานที่ต่างๆนั้นทำได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นการเสิร์ชหาการหา direction รวมไปถึงการ recalculate และการคำนวณเส้นทางใหม่เวลาเราขับเลยแล้วเราขับหลงทำได้เร็วมากๆอาการขับไปแล้วเว้อเอ้ยตายหาแล้วเลี้ยวไหนต่อไม่เจอโดยรวมถือว่าจอสวยการตอบสนองเร็วกดง่ายที่สำคัญเนี่ยจอ12นิ้วนั้นตอนแรกที่ได้ใส่เพราะว่ามีความกังวลว่ามันใหญ่มันหนักเวลาขับแล้วมันจะเขย่าแล้วมันจะแอดแต่เฮ้ยไม่เป็นเว้ยเหมือนกับตัวขาเขาทำมันหนากว่าสมัยก่อนมันก็เลยใส่แล้วมันไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะเรียกว่าค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวโดยรวมเนี่ยคลิปนี้ออกสั้นๆง่ายๆเลยดีเวอร์ๆนะครับใครที่ขับ E-Class อยู่ใครที่ขับรู้สึกว่าห้องโดยสารนะครับของคุณเนี่ยค่อนข้างกว้างกระจกหน้าคุณค่อนข้างใหญ่นั้นถ้าลังเลว่าเอา 10.25 หรือ 12พี่อาร์ตป้ายยาเลยว่า12ไปเลยฟินมากจอใหญ่มากที่สำคัญปุ่มแบ็คก็ง่ายปุ่มสกิปแอดบน YouTube มันก็กดง่ายแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดมันก็กดง่ายกว่าใหญ่กว่าย่อมได้เปรียบนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นจอที่12นิ้วคุณภาพดีในราคาเท่ากับจอ 10.25 ตัวท็อปเป็นผมเลือก12นิ้วอันนี้คือป้ายยาอย่างแรงนะครับเว้นเสียแต่รถคุณเป็นพวก CLS หรือเป็นอะไรเป็น C-Class ที่มันจำกัดจริงๆเนี่ยก็ยังคงเชียร์เป็น 10.25 เหมือนเดิมจะซื้อตัวถูกตัวแพงอันนี้แล้วแต่ถ้าเกิดพอเป็น 10.25 เนี่ยตัวถูกกับตัวแพงนั้นความคมของหน้าจอจะแตกต่างกันแบบพอรู้สึกได้ถ้าวางเทียบกันแต่พอเป็น12นั้นผมบอกเลยว่าแทบไม่ต่าง12คุ้มกว่าครับอ้าวส่วนใครสนใจติดต่อ12นิ้วนะครับอัปเกรดออดิโอนะครับ 26,900 ถ้าจำไม่ผิดติดต่อกันโดยตรงนะครับพี่อาร์ตไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดทั้งสิ้นนะครับกับอัปเกรดออดิโอติดต่อคุณโบหรือคุณดิสก็ได้นะครับ2ท่านนี้เพื่อนัดคิวติดตั้งโดยเฉพาะท่านที่ไม่มีกล้องถอยนะครับสามารถติดกล้องถอยได้ซึ่งกล้องถอยเนี่ยพยายามย้ำกับทางอัปเกรดนิดนึงว่าเอาแบบดีเป็นพิเศษนะครับตัวธรรมดานั้นผมลองหลายครั้งละแอบเมาส์บนหน้า YouTube คือมุมมันผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบมุมของกล้องตัวนั้นน่ะบอกแกว่าหามุมที่มันกว้างนิดนึงนะครับจะได้สวยงามกว่าเดิมอาจจะแพงขึ้นกว่า 2,000 บาทนะครับอย่างที่ผมติดกับ 4,500 เป็นตัวดีเลยอันนั้นน่ะผมว่าฟินสุดสิริรวม221แรงม้าที่ล้อนะครับเพียวๆลงพื้นเอ็ดๆอัดๆเลยส่วนมหากาพย์มันการเดินทางของเจ้าคันนี้นั้นมันต้องทำอะไรไปบ้างทำที่ไหนราคาเท่าไหร่และคุณควรจะมีข้อคิดอย่างไรนะครับในการตัดสินใจเพิ่มแรงม้าให้รถอันเป็นที่รักของคุณมาดูกันฝากกดไลค์กดสนับสนุนและกดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะก็คลิปนี้หวังจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ตัดสินใจไม่ถูกว่าเอา 10.25 หรือเอา12ไปเลยดีกว่าใหญ่ไปไหมหรือว่าซื้อร้านไหนดีราคาเท่าไหร่ก็คิดว่าพอจะได้ไอเดียประกอบการตัดสินใจนะครับส่วนนี้ผมพี่อาร์ตไปปั้นรถคันอื่นต่อก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย